work here? 106 sciences from 35. กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อต้องเดินทางมายังศูนย์วิจัยถึงอาร์กติกหวังยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดใหม่ซึ่งหากหลุดรอดไปจากศูนย์วิจัยนั่นอาจหมายถึงหายนะของมนุษยชาติคือเรื่องราวน่าติดตามของ Helix ซีรีส์สยองขวัญไซไฟที่นำความหวาดกลัวต่อเชื้อไวรัสมาเป็นหัวใจการเล่าเรื่องซึ่งความสำเร็จของฤดูการแรกที่จบไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานำไปสู่แผนการออกอากาศฤดูการที่2ต้นปีหน้านี้หลังเหตุการณ์11กันยายนผู้สร้างละครในสหรัฐได้ใช้ภัยจากการก่อการร้ายมาเป็นจุดขายแต่ในปัจจุบันที่มนุษยชาติต้องเผชิญกับภัยที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆนำไปสู่กระแสการสร้างละครที่นำภัยที่มองไม่เห็นมาเป็นจุดสนใจของผู้ผลิตละครทั่วโลกทั้ง The End of the World ละครจากเกาหลีใต้ที่เล่าถึงการต่อสู้ของนักวิทยาศาสตร์หนุ่มที่กำลังค้นหาวิธียับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโดยมีภรรยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์เป็นหนึ่งในเหยื่อโรคร้ายส่วนในประเทศเบลเยียมก็มีละครดังอย่างโคดอนที่เล่าถึงสภาพเมืองแอนเวิร์ปถูกปิดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุปิแอร์ลองเกลจากนิตยสารเทเลรามากล่าวว่าความกลัวจากเชื้อไวรัสเป็นธีมที่ถูกใช้ในหนังและละครมาแล้วมากมายและผู้สร้างละครก็พยายามนำความหวาดกลัวของผู้คนในปัจจุบันมาเปลี่ยนเป็นผลงานทางทีวีมากขึ้นในปัจจุบันที่ผู้คนใช้ชีวิตผูกติดกับเทคโนโลยีจนแยกไม่ออกความกลัวว่าวันหนึ่งมนุษย์จะตกเป็นทาสของเครื่องจักรกำลังเป็นที่สนใจของผู้สร้างละครในหลายประเทศทั้ง Real Humans ละครโทรทัศน์แนวไซไฟของสวีเดนที่เล่าถึงชีวิตของผู้คนในอนาคตที่แวดล้อมไปด้วยบรรดาฮิวบอสหุ่นยนต์ซึ่งมีช่องเสียบ USB ที่ด้านหลังเพื่อคอยรับคำสั่งสำหรับรับใช้มนุษย์ก่อนจะเกิดกลุ่มฟรีฮิวบอสที่ถูกโปรแกรมให้เรียนรู้อารมณ์ของมนุษย์และลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นไทยของตนเองรวมถึง Black Mirror ซีรีส์รางวัล International Emmy ของอังกฤษที่เล่าถึงการใช้เทคโนโลยีเอาชนะธรรมชาติทั้งการทำให้สมองมนุษย์กลายเป็นฮาร์ดดิสก์สำหรับจัดเก็บความทรงจำและนำกลับมาแสดงผลใหม่ได้ทุกครั้งจนถึงการนำคนรักกลับคืนจากความตายด้วยการใช้ผิวหนังสังเคราะห์และจำลองอุปนิสัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนจะได้รู้ว่าการเสพติดเทคโนโลยีนั้นอาจนำมาซึ่งผลข้างเคียงที่เลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไขได้